ผังเมืองของกทมใหม่เนี่ยณขณะนี้เนี่ย2สัปดาห์ก่อนผมเอาคลิปของคุณอัธวิชสุวรรณภักดีมาให้คุณผู้ชมได้รับชมครับกรณีของการที่คุณอัธวิชไปพบเจอว่าพื้นที่ตรงบริเวณลาดกระบังที่มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนมีการทำประชาพิจารณ์ไปแล้วว่าจะเวรคืนซึ่งชาวบ้านเขาก็ยินดีนะครับให้มาทำเป็นบึงรับน้ำขนาดใหญ่คล้ายๆกับแก้มลิงตามพระราชดำริเนี่ยที่บอกว่าเราจะต้องมีโครงการที่รับน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งคุณอัธวิชบอกเฮ้ยไอ้บึงรับน้ำนี่หายไปจากผังเมืองฮะแล้วนายทุนใหญ่ซึ่งเป็นนายทุนอสังหาที่มีข่าวว่าเป็นคนสนิทกับผู้ว่ากทม.อย่างชัดชาติเนี่ยครับเข้าไปซื้อที่ดินแปลงนั้นเขาบอกว่าการซื้อไม่ผิดการตัดสินใจของบริษัทอสังหาก็ไม่ผิดแต่อะไรทำให้มั่นใจว่าซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วมันจะไม่เป็นที่รับน้ำก็สุดท้ายที่รับน้ำตรงนี้หายไปจากผังเมืองดื้อครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดเรื่องผังเมืองเช่นกันครับนั่นก็คือดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขามาพร้อมกรรมการบริหารพรรคนะครับมีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์มีคุณกิตพลเชิดชูกิตกุลอดีตสกหลายสมัยเป็นผู้สมัครสสกทมแล้วก็ชมรมกลุ่มอนุรักษ์พญาไทยเครือข่ายภาคประชาชนเขาไปลงพื้นที่ซอยอารีครับพี่ถาน้องป๊อปปี้กลางกทมเลยนะครับแหล่งธุรกิจใหญ่เลยเพื่อติดตามรับฟังปัญหาผลกระทบพี่น้องประชาชนจากการทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะครับซึ่งดร.เอบอกว่าการมาลงพื้นที่เขตพญาไทซอยอารีเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญใจกลางกรุงเทพเพราะต้องการมารับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับผังเมืองใหม่ที่ไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงกับคนในพื้นที่นอกจากนี้การเปิดรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญมากในการที่จะแก้และปรับเปลี่ยนผังเมืองที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงที่ผ่านมาถือว่ามีการเปิดรับฟังน้อยมากไม่เป็นธรรมไม่จริงใจกับพี่น้องประชาชนเพราะเรื่องผังเมืองเป็นเรื่องที่สำคัญและยากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนก่อนทำทีนี้ใจความสำคัญอยู่ตรงนี้ครับดร.เอบอกจากการรับฟังสก.ที่อยู่ในพื้นที่และกลุ่มประชาชนที่ต่อสู้เคลื่อนไหวเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับใหม่คนที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ประชาชนในพื้นที่นี้หรือไม่ใช่ประชาชนในกรุงเทพมหานครแต่เป็นการให้ผลประโยชน์แก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการพัฒนาที่ดินสามารถสร้างอาคารใหญ่พิเศษสูงและทำให้มีคนมาอยู่อาศัยมากโดยเกิดการกระจุกแบบไม่ได้เจริญแบบกระจายจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างบิดเบี้ยวของเมืองเพื่อประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่แค่คุณอัธวิชย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วคุณกรจาติกวันนี้ไปคลองเตยก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าผังเมืองใหม่ของกรุงเทพมหานครไม่เอื้อประชาชนเลยเอื้อนายทุนอสังหาแล้วแปลกมากไม่ได้กล่าวหาคุณชัชชาติเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทอสังหายักษ์ใหญ่ค่ะที่ปรึกษาคุณชัชชาติทุกวันนี้ก็ยังเป็นผู้บริหารของบริษัทอสังหายักษ์ใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ดร.เอเตือนนะครับบอกว่าช่วยนำกลับไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนเสร็จแล้วให้ออกมาเป็นผังเมืองใหม่อีกทีเถอะครับนะฮะอันนี้ก็เอามาฝากจริงๆเรื่องของที่ดินเรื่องของพื้นที่ยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมมีสถาพรพระราม2อีกถนนพระราม2นะฮะคือเราก็พูดกันมาหลายวันกับกรณีถนนพระราม2ล่าสุดนั้นเนี่ยดร.สามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถนนพระราม2รอแล้วรอแล้วรอไม่สิ้นนี่มาเป็นเพลงเลยนะครับค่ะต้องให้พี่ต้นร้องไหมจริงๆรอแล้วรอแล้วไม่ใช่คุณไหมคุณไหมอ๋อรอแล้วรอไม่สิ้นเรื่องดิจิตอลวันเลยนะโดยมีการระบุนะครับบอกว่าบนถนนพระราม2เนี่ยยังมีการก่อสร้างอีก3โครงการทั้งหมดเนี่ยเป็นการก่อสร้างเหนือระดับพื้นดินระยะทางรวม 43.4 กิโลเมตรประกอบไปด้วยทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกระยะทาง 18.7 กิโลเมตรเป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทางยกระดับช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะ 8.3 กิโลเมตรมอเตอร์เวย์หมายเลข42ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรทั้งทางยกระดับและมอเตอร์เวย์เป็นของกรมทางหลวงเมื่อเร็วๆนี้ผู้รับผิดชอบให้คำมั่นสัญญาว่า3โครงการจะเปิดใช้ในปี68อย่างไรก็ตามเนี่ยบอกว่าการก่อสร้างถนนพระราม2ไม่สิ้นสุดเพียงนี้เพราะยังจะมีการขยายมอเตอร์เวย์หมายเลข82จากบ้านแพ้วไปจนถึงแยกวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีระยะทางเนี่ย 47.4 กิโลเมตรใช้เวลาก่อสร้าง3ปีก็ไม่รู้ว่าจะทำให้รถติดอย่างสาหัสสากันอีกหรือไม่
คุณสามารถบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบการก่อสร้างถนนพระราม2กับการก่อสร้างถนนบางนาตราดหรือว่าเทพรัตน์ในปัจจุบันซึ่งเป็นของกรมทางหลวงพบว่าการก่อสร้างถนนเทพรัตน์เนี่ยไม่ยาวไม่ยืดเยื้อดังถนนพระราม2ทั้งที่มีระยะเวลาเริ่มก่อสร้างปัญหาคุณภาพดินรูปแบบถนนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่แตกต่างจากถนนพระราม2ดังนั้นการเปรียบเทียบการก่อสร้างถนนเทพรัตน์กับถนนพระราม2พบว่าสาเหตุที่ทำให้การก่อสร้างถนนพระราม2ล่าช้าเนี่ยมันมีดังนี้นะ1การขยายถนนพระราม2บางช่วงกับการก่อสร้างทางด่วนทางยกระดับและมอเตอร์เวย์บนถนนพระราม2อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทำให้ต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างมากส่งผลให้รถติดส่วนการก่อสร้างทางด่วนบูรพาวิถีบนถนนเทพรัตน์ที่ก่อสร้างหลังจากมีการขยายถนนเทพรัตน์เสร็จแล้ว2เนี่ยการขยายถนนพระราม2บางช่วงกับการก่อสร้างทางด่วนทางยกระดับและมอเตอร์เวย์บนถนนพระราม2เพิ่งมาดำเนินการในช่วงที่มีปริมาณรถบนถนนพระราม2สูงมากแล้วต่างกับการขยายถนนเทพรัตน์คือทำก่อนหน้านั้นนะครับเกือบ30ปีในขณะที่รถเนี่ยยังไม่มากนะครับในขณะที่การขยายถนนพระราม2พร้อมทั้งก่อสร้างทางด่วนทางยกระดับและมอเตอร์เวย์บนถนนพระราม2ไม่มีเส้นทางอื่นที่เหมาะสมในการเลี่ยงถนนพระราม2ต่างกับระหว่างการก่อสร้างทางด่วนบูรพาวิถีเนี่ยครับมีการใช้มอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีทำให้ถนนเนี่ยเลี่ยงไปใช้มอเตอร์เวย์แทนนะทุกอย่างมันก็เลยไปกระจุกตัวอยู่ที่พระราม2นั่นแหละครับผมและทีนี้เนี่ยเจ้ากระทรวงอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มาพูดแล้วบอกว่าจริงๆเนี่ยพอมีปมที่ทําเป็นคลิปล้อเลียนขึ้นมาใช่มั้ยคะคุณสุริยะเลยบอกว่าถึงแม้ว่าทางกระทรวงจะประกาศคืนพื้นที่ให้ได้ก่อนถึงช่วงสงกรานต์ปีนี้อะค่ะและทีนี้ก็เลยกลายเป็นคําถามว่าแล้วจะสามารถคืนได้จริงหรือไม่อันนี้คุณสุริยะก็บอกว่าวันนี้เราจะเชิญผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะที่ทำถนนพระราม2เนี่ยเข้ามาพูดคุยก่อนเพื่อมายืนยันว่าให้เสร็จจริงให้เสร็จจริงภายในปี68นะไม่ใช่สงกรานต์นี้แต่ทีเนี้ยก็คือประเด็นเรื่องของความล่าช้าจากเดิมที่ทางกรมบัญชีกลางได้เลื่อนให้เนี่ยก็คือตอนนั้นมีการระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด19เลยทำให้ต้องเลื่อนไปก่อนแต่ทีนี้ค่ะก็มีการพูดถึงที่ว่าแล้วไม้ตายของกระทรวงคมนาคมก็คือจะให้สมุดพกที่ดูว่าถ้าเกิดเขาทำไม่ได้ตามเป้าหมายเนี่ยเราจะไปประสานกับกรมบัญชีกลางซึ่งท่านนายกก็บอกแล้วว่าถ้าทำไม่ได้ก็จะมีการลดระดับจากผู้รับเหมาชั้นพิเศษลงเป็นผู้รับเหมาชั้น1นะคะซึ่งเขาไม่สามารถรับงานใหญ่ๆได้อีกอย่างก็คืออาจจะมีสิ่งที่รุนแรงกว่านั้นคืออาจจะไม่ได้เข้าไปประมูลในโครงการใหม่ๆของกระทรวงคมนาคมเลยแล้วเดี๋ยววันจันทร์ที่4มีนาคมนี้ค่ะคุณสุริยะจะลงพื้นที่ไปนะคะไปตรวจสภาพข้อเท็จจริงทั้งเรื่องของการสร้างว่าตรงเวลาไหมเรื่องของความปลอดภัยซึ่งตอนนี้เริ่มมีการยกคานขึ้นไปในที่สูงแล้วนะคะซึ่งก็อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทีนี้นักข่าวถามว่าอ้าวแล้วที่บอกว่าจะขยายระยะเวลาเนี่ยขยายไปถึงปี68เลยหรือเปล่าแล้วที่บอกจะคืนพื้นที่ให้ช่วงสงกรานต์เนี่ยอันนี้คือจะทำยังไงคะตามสัญญานี่ขยายไปถึง68เลยอ่ะคะถูกครับเพราะว่าได้กระทบจากโควิดนะครับ68นี่คือลิมิตสุดท้ายหรือยังคะถูกต้องครับวิทยา2568ครับต้องเปิดให้ได้ไปด้วยไปคืนพื้นที่นะครับแล้วมีการก่อสร้างนะครับต้องไปคืนพื้นที่ได้ในช่วงให้เดินทางให้ได้สะดวกครับสรุปว่าคือขยายไปถึงปี68แล้วก็ย้ำว่าปี68เนี่ยต้องเป็นปีสุดท้ายต้องเปิดให้ได้แล้วส่วนช่วงสงกรานต์ที่บอกว่าจะคืนพื้นที่เนี่ยคือหมายถึงว่าขณะนี้มันมีการก่อสร้างอยู่ก็จริงแต่ว่าก็ต้องไปคืนพื้นที่ในช่วงนั้นเพื่อให้เดินทางได้สะดวกส่วนประเด็นที่บอกว่าโอ้โหถนนพระราม2ชาวบ้านเรียกกันว่าถนน7ชั่วโคตรอันนี้คุณสริยะบอกว่ามองว่าอันนั้นเป็นเรื่องอดีตก็ไม่อยากไปโทษรัฐบาลไหนแต่ผมเข้ารับตำแหน่งแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะนะแหมมีคลิปของทีวีเบลอๆเข้าไปอ่ะโดนเท่าไหร่20ปี to be fair เพื่อความยุติธรรมผมรู้ผมพูดไปเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ถูกครับเราเรื่องพระราม2จะไปว่าคุณสุริยะมันก็ไม่ได้ทำมานานแล้วคือมันมีปัญหาตั้งแต่ช่วงโควิดที่ตอนนั้นคุณศักดิ์สยามเป็นแล้วคุณศักดิ์สยามถึงกับต้องยกขบวนกระทรวงคมนาคมไปที่ถนนพระราม2เลยนะว่าบางวันมีผู้รับเหมา4คนมีแรงงาน4คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาแต่ไอ้เรื่องคืนพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวพอหลังสงกรานต์พอเขาคืนเสร็จเขาก็เอาคืนนะฮะเขาเอาคืนไปซ่อมต่อทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนะฮะมันก็ติดเหมือนเดิมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ